อาเจนได้ไปต่อแต่ยังมีจุดอ่อนแสดงให้เห็นเยอะมีอะไรบ้างไปดูสนับสนุนโดยมีนัทซุปเปอร์ฟู้ดผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคตรทงสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแอนฟิลด์ฮัสดินซูโกกี้ไปกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลด์นะครับก็วันนี้โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะเนี่ยบอลเพิ่งจบเลยก็ฟุตบอลโลกที่กาตาร์2022นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาและทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็ผลการแข่งขันนะครับก็ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับสามารถเอาชนะจุดโทษไปได้นะครับในช่วงโดนจุดโทษนะครับแต่ผลการแข่งขันในระหว่างเกมเนี่ยก็เสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับบอกเลยเกือบตายนะฮะโอ้ผมดีใจมากนะครับก็ผมเป็นแฟนเจนตินานะครับก็ผมดีใจมากตอนมาร์ติเนซเซฟจุดโทษได้นะครับโอ้ดีใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูกลยุทธ์แทคติกของทั้ง2ทีมกันเลยครับว่านัดนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็ในส่วนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็ยังใช้ระบบเดิมนะครับก็จะมาในระบบ3-4-1-2นะครับยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ในครั้งนี้นะครับทีมชาติอาร์เจนตินาเขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากหลัง4นะครับเป็นหลัง5นะครับมาในระบบ5-3-2นั่นเองก็เรามาดูทางฝั่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ยังใช้ในกลยุทธ์แทคติกเดิมนะครับก็จะใช้ในระบบหลัง3แต่ในช่วงของบิลอัพหรือแดนที่2เข้าสู่แดนที่3เนี่ยก็ยังคงใช้เหมือนบิดเป็นหลัง4นะครับก็จะใช้ดุมฟรีนะครับหรือวิงแบ็กทางฝั่งขวาเนี่ยขึ้นไปยืนกดแบ็ก5หรือหลัง5ของทีมชาติอาร์เจนไว้เลยนะฮะแล้วก็ใช้วิงแบ็กจากทางฝั่งซ้ายในการยืนเหมือนเป็นแบ็กซ้ายนั่นเองแล้วก็จะมีมิดฟิลด์2ตัวซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีหน้าต่ำ1ตัวแล้วก็มีหน้าเป้าอีก2ตัวนะครับก็ไอตัวเบอร์11หรือว่ามิดฟิลด์ตัวลูกนะครับหรือหน้าต่ำนี่แหละ ก็เหมือนเขาจะเป็นตัวฟอลนายอัตโนมัติอยู่แล้วเขาจะคอยลงมาซับพอร์ตในพื้นที่แดนกลางระหว่างมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวแล้วก็คอยอาศัยหาโอกาสหาพื้นที่ในพื้นที่ฮาร์ดสเปซทั้ง2ข้างแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะใช้หน้า2ตัวเนี่ยในการรอจังหวะหรือสร้างทัมมิ่งหาโอกาสในการสร้างพื้นที่ในการยืมพื้นที่ฮาร์ดสเปซและยิ่งวิ่งทะแยงออกไปรับบอลในพื้นที่ด้านข้างหรือว่าขอบของฮาร์ดสเปซทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับก็รูปแบบการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพิเศษมากเท่าไหร่นักแต่มาทีเนี้ยทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยก็เตรียมการบ้านมาดีนะครับเพราะว่าการที่เขาเล่นหลัง5เนี่ยทำให้เขาสามารถรับมือรูปแบบการโจมตีของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ดีเลยนะครับยังไงบ้างอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะทั้ง2ข้างนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน2ฝั่งนะแต่ว่ามันจะแบบว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็หลังจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับพอรู้ว่าบิดไปหลัง4แล้วมันโจมตีไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ในลายแดนกลางและแดนล่างของทีมชาติอาร์เจนเนี่ยมีปริมาณผู้เล่นค่อนข้างเยอะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนะครับบิดจากหลัง4ไปเล่นหลัง3ธรรมชาติปกตินะครับแล้วก็ใช้วิงแบ็กทั้ง2ข้างนะครับขึ้นไปกดวิงแบ็กนะครับทั้ง2ข้างของอาร์เจนเลยนะครับไว้กดหลัง5เลยแล้วเขาก็จะใช้หน้าเป้า2ตัวนะครับยืนต่ำลงมาระหว่างไลน์แบ็ก5แล้วก็มิดฟิลด์3ตัวหรือว่ายืนในพื้นที่หน้าไลน์นั่นเองและในขณะเดียวกันก็จะมีมิดฟิลด์นะครับ2ตัวแล้วก็มีเบอร์11นะครับมิดฟิลด์ตัวลูกอีก1ตัวนะครับแต่ว่าเขาจะยืนทำมุมและซัพพอร์ตกัน3เหลี่ยมแบบนี้แหละแต่ในกรณีนะครับอย่างที่เห็นเพราะว่าอาเจนเขาจะมาในระบบ5-3-2นะครับจึงทำให้มีพื้นที่ด้านข้างและพื้นที่ฮาร์ดสเปซค่อนข้างเยอะจึงทำให้เซ็นเตอร์ฮาฟทั้ง2ฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถพาบอลขึ้นไปด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดายเลยและทีเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีการโดยใช้หน้าเป้าคู่2ตัวเนี่ยของเขาเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ฮาร์ดสเปซเนี่ยอาจจะมีบางทีอาจจะยืนอยู่ในลายเดียวกับหลัง5เนี่ยแหละครับแล้วพอเซ็นเตอร์ฮาฟพาบอลขึ้นมาเขาจะลงมาซัพพอร์ตและรับบอลแต่ในทีเนี้ยทีมชาติของอาเจนเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาโดยใช้เซ็นเตอร์ฮาฟจากทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทั้ง2ฝั่ง marking man to man หน้าเป้าทั้ง2คนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เลยนะครับในกรณีว่าถ้าเขาจะขยับลงมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในการเล่นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่หลังไลน์มันจะว่างแต่เขาก็ทดแทนโดยการใช้มิดฟิลด์นะครับจากทางฝั่งนั้นที่เซ็นเตอร์ฮาฟของอาเจนเนี่ยขึ้นไปทำการป้องกันเนี่ยลงมาทดแทนในตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งทำใหหน้าเป้าของทีมชาติฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่สามารถเทิร์นบอลได้นะครับจึงทำให้ต้องถ่ายบอลออกไปจากทางด้านข้างให้กับวิงแบ็กที่ยืนกดอยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทีมชาติอาร์เจนเขาก็มีวิงแบ็ก marking man to man เหมือนกัน
จึงทำให้การโจมตีของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงตลอด80นาทีผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับโอเคเรามาดูในส่วนของหัวข้อการครอบครองบอลของทีมชาติอาร์เจนตินากันเลยนะครับก็ทีมชาติอาร์เจนนะครับมาในระบบ5-3-2แต่ว่าในระบบจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนเล่นเป็นหลัง4นะก็จะประมาณนี้นะครับก็เขาจะใช้วิงแบ็คจากทางฝั่งขวานะครับขึ้นไปเป็นปีกขวานั่นเองอ่ะแบบนี้แหละครับก็จะอารมณ์เหมือน4-3-3แต่ว่าเป็น4-3-3ที่เล่นเน้นเอไปทางฝั่งขวาทำไมถึงเอไปทางฝั่งขวาเพราะว่าเมสซี่อยู่ฝั่งนั้นครับง่ายๆเลยครับระบบของอาร์เจนตินาเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าถึงแม้ผมจะเป็นแฟนเชียร์ของอาร์เจนตินาแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมอาร์เจนตินาเนี่ยระบบรูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยผมว่าพึ่งเมสซี่มากเกินไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเมสซี่อยู่ฝั่งไหนนะครับเมสซี่จะยืนในตำแหน่งหน้าเป้านะครับหน้าเป้าคู่แล้วแต่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ถ้าเมสซี่ยืนฝั่งไหนเนี่ยก็จะเริ่มทำการโจมตีฝั่งนั้นโดยการดันวิงแบ็กนะครับขึ้นไปเป็นปีกและกดหลัง5ของทีมชาติฮอลแลนด์ไว้แบบนั้นนั่นเองก็เห็นไหมฮะก็จะเป็นมานี้นะครับก็เมสซี่จะขยับลงมาเพื่อที่จะร่วมเล่นระหว่างมิดฟิลด์ตัวรุกและวิงแบ็กที่ยืนกดอยู่และในขณะเดียวกันนะครับขณะการเล่นเกมรับนะครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มาจะระบบ5-2-1-2เหมือนเดิมเลยครับเขาก็จะใช้ผู้เล่น5คนเนี่ยในการยืนคอมแพคในพื้นที่แดนกลางและพื้นที่ฮาล์ฟสเปซซึ่งการโจมตีในลายลึกนะครับของทีมชาติอาร์เจนเนี่ยทำไม่ได้เลยครับใช้คำว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าการรับคอมแพคแน่นของทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับและเขาก็เลยใช้อาศัยโดยการเอามิดฟิลด์ตัวลุกนะครับ2ตัวนะครับเบอร์10กับเบอร์11ที่วางไว้น่ะให้ยืนในพื้นที่ฮาล์ฟสเปซเลยจึงทำให้การคาดเดาในการป้องกันค่อนข้างยากเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าวิงแบ็กจะต้องทำการป้องกันในพื้นที่ไหมพื้นที่นี้ไหมหรือว่าต้องใช้มิดฟิลด์หรือใช้หน้าเป้าหรือใช้มิดฟิลด์ตัวรับในการออกไปทำการป้องกันในพื้นที่นี้จึงทำให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจออกไปทำการป้องกันของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งในบางครั้งนะครับก็อาจจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ลายต่างๆของทีมชาติเนเธอร์แลนด์บางคนที่เดินเข้ามาทำการเล่นเกมรับเนี่ยทำให้มีพื้นที่ตรงนั้นโล่งและก็อาศัยใช้หน้าเป้า2ตัวเนี้ยในการหาพื้นที่หรือช่วงชิงโอกาสนั้นในการเข้าทำนั่นเองแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นจากทางฝั่งขวานะครับก็จะใช้เมสซี่เนี่ยร่วมเล่นกับมิดฟิลด์ตัวรุกที่อยู่ในพื้นที่ฮาล์ฟสเปซและวิงแบ็กจากทางฝั่งขวาซึ่งลูกแรกที่เมสซี่แอสซิสต์ได้ก็เกิดจากการร่วมเล่นด้วยกลยุทธ์แทคติกนี้เหมือนกันนะครับและพอผ่านไปสักพักนะครับพอเข้าสู่นาทีที่80นะครับก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เขาแก้ปัญหาโดยการใช้ผู้เล่นที่มีความสูงใหญ่นะครับและใช้บอลโยนยาวซึ่งเขาเป็นระบบหลังสามอยู่แล้วเขาถนัดในการโยนบอลจากทางด้านข้างอยู่แล้วแล้วบวกกับว่าอีกส่วนนึงคือหลัง5ของผู้เล่นอาร์เจนนะครับรูปร่างหรือลักษณะทางกายภาพค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับถ้าเทียบกับบอลสไตล์ที่เนเธอร์แลนด์จัดมาในช่วงท้ายๆเกมในการเน้นโยนบอลยาวจึงทำให้ยากในการป้องกันลูกกลางอากาศและอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าควรจะระวังมากกว่านี้สำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาคือในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ในระหว่างเกมเพราะสังเกตได้ว่าหลังจาก2-1นะครับทีมชาติอาร์เจนตินาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยนะครับในระหว่างเกมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแทคติกอะไรต่างๆเดอร์ตี้แทคติกหรืออาจจะมีแบบมีแถมบ้างนิดๆหน่อยๆศอกบ้างตอดบ้างเล็กน้อยแต่ทีมชาติอาร์เจนเขาก็อาจจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่จึงทำให้สมาธิในการทำตามหรือว่าฟอลโล่แทคติกของโค้ชที่วางไว้เนี่ยจึงทำให้อาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาวางไว้ 100% อาจจะช่วงสั้นแค่ 5-6 วิแต่มันก็ทำให้เสียประตูได้นะครับซึ่งลูกที่เนเธอร์แลนด์ตีเสมอได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมนะครับก็มาจากการที่ทีมชาติอาร์เจนที่หลัง5นะครับที่ไม่มีความสูงใหญ่ด้วยบวกกับการควบคุมอารมณ์ของเขาอ่ะที่เกิดจากอารมณ์เกมอ่ะควบคุมไม่อยู่เนี่ยจึงทำให้เกิดอาการฟาวล์ในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษและโดนโจมตีในลูกเซตพีลูกสั้นนั้นเองนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่ยื้อไปจนถึงจุดโทษนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่ยิงจุดโทษได้คมกว่าก็คือในฝั่งของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็เข้ารอบต่อไปในรอบรองชนะเลิศเพื่อที่ไปรอเจอกับทีมชาติโครเอเชียนั่นเองนะครับก็ส่วนตัวผมดีใจมากเลยนะครับผมตอนนั่งดูผมไม่ได้นั่งเลยผมยืนลุ้นอย่างเดียวเลยครับผมโอ้หัวใจจะวายนะครับแต่ก็โอเคครับถ้ามองในฐานะนักวิเคราะห์ก็คือทีมชาติอาร์เจนตินายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะครับถ้าหากจะต้องเจอกับทีมชาติโครเอเชียนะครับก็
จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการวิเคราะห์บอลด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพอดีช่วงนี้ตอนนี้ตีห้านะครับผมก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยมีนัทซุปเปอร์ฟู้ดผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโค้ดถง